อาจารย์ยงศักดิ์แล้วก็กรรมการทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็เป็นกรรมการชุดมวยมันวันศุกร์แล้วก็มวยมันสนั่นเมืองคือตอนนี้เนี่ยในกระแสโซเชียลก็มีดราม่าพอสมควรในเรื่องของการตัดสินของบางเวทีที่มีโค้ดลงโค้ดลับอะไรกันที่เขามีการแชร์กันต้องบอกว่าว่อนเน็ตเลยอาจารย์ยงศักดิ์มองประเด็นนี้ยังไงครับในการส่งโค้ดหรือครับหรือเป็นซิกหรือเป็นอะไรแล้วแต่คนที่จะเรียกอะครับผมว่ามันเป็นขอพูดประเด็นนี้ประเดี๋ยวจะไม่เกี่ยวกับใครนะครับการทำงานของเราดีกว่านะครับว่าบังเอิญผมอาจจะได้เห็นในกระแสมาว่าว่ามีกรรมการแต่ละเวทีมีการรูปแบบในการทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและบางทีความไม่เข้าใจของคนดูมวยก็อาจจะคิดว่ารูปแบบเนี้ยจะมีการทำกันทุกที่อะไรเนี้ยใช่ไหมก็ขอบคุณออสที่จะมีคำถามนี้มาแต่ก่อนที่ผมจะตอบตรงนี้เนาะผมคิดว่าผมอยากจะให้น้องๆของผมเนี้ยพูดดีกว่าว่าในรูปแบบของการทำงานของเรานี้เอาเฉพาะของเรานะเป็นอย่างไรในการทำงานเนี้ยว่าผมมีนโยบายอย่างไรในการทำงานนะเอาพงพัดก่อนแล้วกันครับในรูปแบบที่ทำงานเนี่ยทุกคนทำงานเนี่ยให้คะแนนหรือให้คะแนนอะไรคะแนนครับผมสำหรับผมนะครับก็ในรูปแบบของการให้คะแนนเนี่ยเราจะดูอาวุธเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องการส่งซิกหรืออะไรเนี่ยเราจะไม่มีในตรงนั้นเพราะว่าเราได้มีการอบรมนะครับผ่านหัวหน้านะครับก็คือท่านดร.ยงศักดิ์ ดำรงสุขาครับก็ท่านก็ให้แนวทางในการให้คะแนนให้เราให้ออกอิสระนะครับโดยที่ไม่มีการส่งอะไรครับเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำหน้าที่เนี่ยกองนะครับแต่ละกองที่เรานั่งเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการส่งชิกส่งอะไรเราจะไม่ทำกันนะครับก็ถือว่าเป็นจรรยาบรรณของผู้ตัดสินนะครับที่เราจะไม่ทำตรงนี้นะครับแต่ละคนก็จะมีมุมมองทิศทางการตัดสินของตัวเองเลยใช่ครับประมาณนี้ครับครับกลับมาที่ท่านรองอย่างที่ท่านอาจารย์พงพัฒน์บอกก็คือนโยบายของท่านอาจารย์ยงศักดิ์คือให้ดูอาวุธเป็นหลักแต่ว่านโยบายของท่านเนี่ยก็อยู่ภายใต้ของพ.ร.บ.มวยอยู่ภายใต้กติกาคือท่านไม่ได้กำหนดเองทุกอย่างเป็นนโยบายนั่นคือตามพ.ร.บ.นั่นแหละแต่ว่าเรามีอิสระในการที่ทำหน้าที่และในการออกคะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความอิสระของเราก็ยังอยู่ภายใต้นโยบายและภายใต้พ.ร.บ.มวยที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปทำหน้าที่ครับอาจารย์ยงศักดิ์ปิดท้ายนิดนึงครับก็แบบนี้ออสครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตวงการเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเป็นมานานแล้วครับแล้วก็เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างนะแล้วผมคิดว่าในสิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยผมคิดว่าได้คุณน้องทีมงานที่ผมคิดว่าเขาจะต้องโตต่อไปครับคนในรูปแบบในการทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือความอิสระในการทำงานเพราะผมโทษนะผมมาทำงานที่รายการมวยมันวันศุกร์กับรายการมวยวันสันเมืองเนี่ยผมได้รับความอิสระในการทำงานนั่นคือความสุขของพื้นฐานของมนุษย์และทุกคนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับเราเลี้ยงลูกออสเลี้ยงลูกเท่ากับเราตราบใดเราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยแล้วเรายังไปช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเนี่ยผมว่าสิ่งนี้คือไม่ใช่นะแล้วเขาจะไม่โตแต่ผมต้องการให้เขาโตเพราะนี่ทำการทำงานของเราทุกอย่างเนี่ยเราให้ความอิสระการทำงานแบบอย่างที่ท่านรองสายันได้พูดเมื่อครู่นะว่ามันมีสองส่วนส่วนแรกคือเราทำการภายใต้พรบพรบมีอยู่แล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่ของกรรมการให้คะแนนนะหรือทำงานที่ผู้ตัดสินเนี่ยมีข้อ11.1ผมจำได้ว่ากรรมการให้คะแนนทุกคนต้องให้คะแนนด้วยความอิสระทุกคนมีความอิสระไม่สามารถให้ใครมาไม่ได้ไม่แต่ผมเองก็ไม่ได้ผมเองไม่ได้เพราะหลายครั้งที่ถามว่ามุมมองผมกับเขาก็ต่างกันในบางจุดในบางพอตัดสินปั๊บผมบอกเฮ้ยบางทีเราก็ต้องมาคุยกันเป็นยังไงอย่างหลายๆคู่แล้วกันนะครับหลายคู่ที่มันอาจจะมองต่างมุมกันและมองต่างมุมกันในผมกับเขาบางครั้งไม่ใช่ผมจะมองถูกตลอดเวลานะเราถูกกันบอกเฮ้ยน้องเขามองถูกสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราถือปฏิบัติมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งคือเราไปมีนโยบายของเราคือการดูมวยเนี่ย
ราจะให้ความสำคัญเรื่องของอาวุธมวย